ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 น.เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้พอเดิม 700,000 แล้วครับขึ้นเร็วไหมพอเดิมผมขอบคุณครับพี่เก่งสุวัฒน์นะครับก็คือจะบอกว่าจริงองค์นี้ผมไม่ได้ขายไม่ได้ขายถูกคือผมอ่ะเคยมีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับรูปหล่อพ่อเดิมหนองหลวงนี่แหละเป็นเรื่องดราม่าที่มีความสุขใจอย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนอ่ะผมเป็นเซียนพระที่ไม่มีใครเชื่อว่าผมดูพระเป็นนะครับผมอ่ะเคยพาเสียคนนึงเราก็ไม่มีตังค์ด้วยแต่เราเชื่อว่าหลักการดูพระของเราอ่ะจากวิธีการผลิตที่เราศึกษามาและการดูเก่าอ่ะเราเชื่อว่าพระพ่อเดิมกับพ่อพรมแท้ผมก็พาไปซื้อพ่อพรมนะครับพรมเขากว้างหลังเต็มแล้วก็รูปหล่อพ่อเดิมหนองหลวงเฮียก็ซื้อไป 200,000 กว่าบาทเดิม 200,000 กว่าบาทแล้วก็ซื้อพ่อพรมอ่ะแสนนิดๆเขากว้างหลังเต็มแล้วก็ซื้อพ่อห้องผมไปเหรียญหล่อพ่อห้องที่ซื้อจากผมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแรกๆผมอธิบายจนเฮียเขาเชื่อว่าผมน่าจะดูพระเป็นอ่ะแต่พอเฮียซื้อไปแล้วไม่รู้ว่าเฮียเอาไปเช็คที่ใครเฮียเขาก็ให้ผมเอาปิดตาเอาเนี่ยเอารูปหล่อพ่อเดิมเนี่ยออกมาขายหมายความว่าถ้าเราขายให้ไม่ได้พระเราก็เป็นพระเก๊ไอ้ขันรูปหล่อพ่อเดิมหนองหลวงสภาพแบบเนี้ยไอ้ราคา 200,000 กว่าบาทนะตอนนั้นก็ไม่อยากขายประมาณคือว่ากูมีตังค์อ่ะกูเก็บไว้เองแล้วแต่ถ้าไม่ขายลูกค้าก็จะต้องคิดว่าพระมันเก๊ใช่มั้ยถึงขายไม่ได้ผมก็จำใจต้องขายองค์นั้นไป 200,000-300,000 ถ้าใครติดตามผมมาสักตั้งแต่ผมเริ่มทำไลฟ์เรื่องที่ผมเคยเล่าน่ะเป็นองค์ที่ผมน้ำตาซึมที่สุดก็คือว่าทำไมเราเป็นคนเราไม่มีตังค์ในตอนนั้นวะนะแล้วคือเจอเหตุการณ์แบบนี้คนอื่นสวดพระเราแล้วลูกค้าเชื่อคนอื่นนะไม่ขายลูกค้าก็เข้าใจว่าพระเก๊แต่ไม่อยากขายตอนนั้นผมก็เลยขายพ่อเดิมหนองหลวงเนี่ยไปทั้งน้ำตาในตอนนั้น 200,000-300,000 ก็ฝังใจมาแล้วก็ไม่เคยเจอสวยอีกเลยจนผมมาเจอองค์เนี้ยแล้วสวยกว่าองค์นั้นสวยกว่าองค์ที่ผมขายไป 200,000-300,000 นะองค์เนี้ยก็เลยเป็นองค์ที่แบบมันสะใจเล็กๆนะเป็นองค์ที่สะใจเล็กๆแต่ถามว่าเป็นพระในเขตนครสวรรค์เนี่ยถ้าลูกศิษย์เขาอยากได้ผมก็ไม่ได้หวงแต่เพียงแต่ว่าสวยกว่าองค์ที่เราเคยขายไป 200,000 กว่ามันเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยมายาใจผมแล้วว่าเออนะครับผมพาหลวงพ่อกีบบัวปี93กลับวัดหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่กับผมแล้วองค์ที่ผมซื้อนั้นไม่แพงด้วยนะเหมือนหลวงพ่อเข้ามาเยียวยาให้ปมในใจผมมันถูกปลดล็อกไงก็ขอชื่นชมท่านสักพักหนึ่งนะครับลาบนะพระยอดนิยมแต่ระหว่างคุณขายผมกับคุณขายบุ้งกำแพงเนี่ยนะครับหรือจะไปขายให้พี่ใจจะพานหินรุดนครสวรรค์อย่างเงี้ยเขาซื้อดีกว่าผมแน่เพราะเขาคนพื้นที่นะครับถ้าใครมีพระแบบนี้อยากจะขายนะครับนึกถึงชื่อนี้เลยบุ้งกำแพงรุดนครสวรรค์พี่ใจตะพานหินนะเขาซื้อดีกว่าเราแน่แต่ถ้าพระราชบุรีผมซื้อแพงกว่าเขาแน่ราชบุรีเมืองกาญเนี่ยแม่กองเนี่ยผมซื้อดีกว่าทุกคนในประเทศแน่นอนใครอยากได้ตะกุดหลวงพ่อปานคลองด่านนะครับเอาแบบนี้พรุ่งนี้เจอกันตะกุดเขาเรียกว่าราคาถ้าอยู่ในสายเครื่องรางหรืออยู่ในคนที่เขาเล่นแบบ
ไม่ค่อยได้เจอของอ่ะนะเจอดอกนึงไปก็ต้องไปตัดกันแพงๆเขาก็ตีราคากันนู่นน่ะ 3 4 5แสนทะลุไปนู่นน่ะนะ3 4 5แสนทะลุไปนู่นน่ะนะครับแต่ตอนนี้ผมเปิดเท่าไหร่นะเมื่อตอนต้นไลฟ์ 200,000 นะครับนี่ 200,000 นะครับราคาวันนี้ 200,000 นะครับพี่สาธิตของผมนะยังเป็นของผมอยู่ดิพี่สาธิตนะครับอ้าวเนี่ยวันนี้สนุกตอนท้ายนะนะครับองค์เนี้ยพ่อพิงค์บางประกอบเนี่ยพ่อพิงค์บางประกอบผมบอกเลยคือเนื้อสไตล์นี้โซนเนี้ยพ่อพิงค์บางประกอบแท้จ๋าไอ้แท้แท้จ๋าอยู่แล้วแต่บางคนจะบอกพิมพ์นี้พอพิงไม่เคยเห็นเนี่ยเนื้อเนี่ยเนื้อพอพิงอยู่แล้วและเอกลักษณ์พิมพ์นี้ก็พิมพ์คล้ายพิมพ์ล้อพิมพ์ปูสุกอยู่แล้วผมนี่มีพระคือเอาว่าเรารู้แต่คนอื่นอาจจะไม่รู้เหมือนเราฉะนั้นพระแบบนี้ใครมีมาขายผมอ่ะคุณขายได้เอานาคปกพอพักไปใช้กันพอพักบึงทองหลังคุณไปบอกเลยว่าเนี่ยพอพักเล็กๆ 2-3 หมื่นเจอเยอะเนี่ยเนื้อนี่เนื้อพอพักบึงทองหลังพอพักวัดบึงนะครับแล้วเจอแต่เล็กไม่เคยเจอใหญ่ด้วยอันนี้ใหญ่และเอาไม่แพงด้วยเอา 7,500 หายากกว่าเล็กหลายเท่าและประกันได้เป็นพ่อพักวัดบึงด้วยเนี่ยเอา 7,500 นี่เจ๊คืนเพิ่มไม่หมื่นหนึ่งถ้าใครอยากได้ปกพ่อพักนะเนี่ยพิมพ์ใหญ่ไม่ค่อยเจอเจอแต่เล็กแอดมินบอกมีพาอะไรโชว์มั้งอ้าวปิดตาเมกาสิทธิ์ทิ้งท้ายแอดมินนี่แอดมินรู้เลยว่าเจ้าสัวมีเนื้อผงยาไหมถ้าถามผมมีแอมี่บอกอ่ะโอเคเนี่ยให้ชมก่อนปิดไลฟ์กันฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านสวัสดีครับ